สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับตอนนี้พาท่านมากราบนมัสการหลวงปู่เวิร์นที่วัดบ้านโคกเขือนะครับอำเภอเมืองหรือเปล่าตำบลอุ้มเม่าจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตอนนี้เราก็มาที่ศาลาปู่ศรีสุทธโธแม่ย่าศรีประทุมมาพาท่านผู้ชมลงมาท่านก็เดือดสร้างตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังหังวันคานาคาธิบดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังหังวันทานาคาธิบดีสีปทุมมาวิสุทธิเทวาปูเชมินะครับขอพรบารมีสายมูทั้งหลายที่กำลังดูอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับพลังเชื่อมจิตทิพย์กายทิพย์จากองค์ท่านปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาก็ขอให้บารมีทุกคนมีอำนาจวาสนาทำอะไรก็แล้วแต่การค้าการขายขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับไหนไหนไหนโอ้ห้ามเข้าตัวต่ออยู่ทางโน้นนะครับเพราะเราก็ไม่ได้เข้าไปหาปู่ฤาษีถ้าบอกเรื่องตัวต้อนี่ก็กลัวอยู่ด้วยกลัวมากนะครับนี่นะครับก็อยู่ที่ไหนก็มีตั้งแต่แดนนาคานคราชท่านก็เป็นผู้เฝ้าแดนพระพุทธศาสนาเนื้อนาบุญนี่นะครับอยู่ที่นี่ท่านก็เป็นเกจิดังเพราะหลวงปู่ศิลาบอกว่าถ้าท่านมาที่นี่แล้วก็กลับไปแวะกราบไหว้ขอพลังบารมีหลวงปู่เวิร์นด้วยที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เวิร์นอาจารย์กินอีกครั้งหนึ่งไม่ได้นะครับหลวงปู่ศิลาเพียงตั้งแต่ปารภเปิดชื่อมาเท่านั้นเหรียญพระเครื่องต่างๆราคาค่อนข้างสูงหลวงปู่ก็เลยเข้ามาหาหลวงปู่เวิร์นเต็มเลยนี่นะครับมาให้บูชาในราคาของคำจ่ายของหลวงปู่ศิลาประกาศสิทธิ์ของกรอบนะครับเป็นสอดถ้าหลวงปู่ศิลาไม่เปิดเผยก็ไม่รู้นะครับอาคารบ้านเรือนว่าท่านมีบารมีอยู่ที่นี่สร้างอยู่ที่นี่หลวงปู่เวิร์นจะมีจุดเดียวครับเดินออกไปจะอยู่ซ้ายถนนแค่เดินเข้ามาจะอยู่ฝั่งขวาครับด้านหน้าตลาดแห่งนี้ครับและท่านที่มาแล้วก็จะถ้าโอกาสในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอารามแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อโตโกตมะที่เป็นพระใหญ่ประจำอารามแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าก่อสร้างด้วยแรงงานของคนในชุมชนช่วยกันก่อสร้างคนก็มาเยอะเห็นคนตายมาร่วมกันจนสำเร็จเป็นพระประจำอารามแห่งนี้วันนี้ที่หลวงปู่ท่านรับขอพรแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็จะท่านก็จะมาประทับอยู่ที่นี่แล้วก็ได้มาทำการขอพรและสำเร็จการที่ได้วันนี้หลวงปู่ไม่อยู่สามวันที่ผ่านมาก็มีการมาทำถวายแก้บนเดินทางไปนั่งขอที่จังหวัดอุดรธ
าณีด้านข้างหลวงพ่อโตโพธิ์แล้วก็จะมีวังนายกินที่ก็จะมีเวรเวสโกได้ผมไทยท่านเชิญปุถีรุโธได้ลงมาให้มาสถิตนักอาสาแห่งนี้เพื่อปกปักรักษาคุ้มครองพระบรมสารีริกธาตุก็มานั่งรับแล้วก็มาเขียนเรียนโตได้ครับมาเขียนยันที่องค์พระยาปวารสุเดชพระสังฆราชได้สั่งทางมอบให้กับหลวงปู่เวรเมื่อปีพุทธศักราช2559ครับตอนนี้ผมกำลังมีการก่อสร้างมหาธาตุเจดีย์ศรีบูรพาเพื่อที่จะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุก็ผมสร้างเข้าขึ้นมาประมาณ 15% แล้วจะดูด้านข้าของสลายนี้นะครับราชดีรูปแบบการก่อสร้างก็จะเป็นลักษณะของระฆังคว่ำรูปแบบจำลองการก่อสร้างแขนแล้วนะครับจะดูด้านซ้ายมือตรงที่หลวงปู่นั่งทำงานด้านซ้ายมือก็จะเห็นแบบจำลองสีทองนะครับตอนนั้นเป็นรูปแบบจำลองของมาราชดีถ้าเมื่อมีการก่อสร้างพระศิวลีรูปแบบชาแล้วตายแบบนี้นะครับทำบุญท่านก็ให้องค์พระศิวลีติดกับเขาความสูง47เมตรครับใช้ประมาณ50ล้านบาทก็ยังขาดใจหลายล้านนะครับก็รอรับหรือว่าศรัทธาจากผู้ที่มีจิตวันนี้ที่เดินทางมาจากทุกสารทิศได้มาทำบุญบุญจริงๆนะครับเราถวายไตรก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับสาธุเอาได้ชมคลิปนี้แล้วหรือคลิปต่อๆไปที่ปู่สังชัยได้ลงไปก็ขอให้ทุกท่านทุกคนอธิษฐานจิตดึงพลังบารมีขอพรจากท่านเอาสำหรับท่านที่ยังไม่ได้มานะครับหรือท่านมาแล้วก็ดีท่านไม่ได้มาก็นะครับขอพรจากท่านเอาตรงนี้ก็จะเป็นชุดเครื่องรางของขลังทางวัดได้จัดขึ้นนะครับที่การขอทานเก็บของหลวงปู่ท่านขอทานเก็บวัตถุมงคลที่เป็นวัตถุศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานีแม่การพลาดโอกาสในการเข้าประกาศพ่อแม่ครูบาอาจารย์รับต่อไปให้ดูในเฟซบุ๊กตอนนี้ก็จะเป็นองค์พระพุทธชินราชอยู่ด้านในอุโบสถนะครับนี่แต่สวยๆทั้งนั้นเลยครับสวยๆทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นเลยเก็บเก่ามีวะเก็บเก่าโอ้สูงไหวแล้วค่ะเงินพอถึงเก็บเก้าเก็บเก้าอายุท่าน79ปีก็เลยอยากได้อยากเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ถามหาบอกว่าไม่มีถึงมีชุด5ใบก็แพงส้มโอส้มโอนะครับให้ท่านได้ดูงานงานของหลวงปู่วันที่25สิงหาหรือวันที่15วะนี่นะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดประปาสามัคคีคหบดีรวยล้านล้านสมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์บุรพาวัดบุรพาโคกเครือตำบลอุ้มเม่าอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอันนี้ที่อยู่ของท่านก็ขอเชิญชวนสาธุชนทั้งหลายเชิญแวะหรือมากราบหรือเลขบัญชีโอนก็ตามนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับสาธุนะครับขอให้เป็นพลังบุญให้ปู่สนชัยเป็นสะพานบุญให้กับทุกคนนะครับ